ลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งเข้าบัญชีให้คุณทุกเช้าเป็นเงิน 86,400 บาทไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้นทุกตอนเย็นจะลบยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้ระหว่างวันคุณจะทำอย่างไรแน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุกสตางค์ใช่หรือไม่เราทุกคนมีธนาคารอย่างนั้นเหมือนกันธนาคารแห่งนี้ชื่อว่าเวลามันเข้าบัญชีให้คุณ 86,400 วินาทีทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชีถือว่าขาดทุนตามจำนวนที่คุณพลาดโอกาสที่จะลงทุนในสิ่งดีๆมันไม่สะสมยอดคงเหลือไม่ให้เบิกเกินบัญชีในแต่ละวันจะเปิดบัญชีใหม่ให้คุณทุกค่ำคืนจะลบยอดคงเหลือของวันทั้งวันออกหมดถ้าคุณเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในระหว่างวันผลขาดทุนเป็นของคุณไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ไม่มีการถอนของวันพรุ่งนี้มาใช้ได้นาฬิกากำลังเดินทำวันนี้ให้ดีที่สุดจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1ปีให้ไปถามนักเรียนที่สอบตกซ้ำชั้นจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1เดือนให้ไปถามคุณแม่ที่คลอดลูกก่อนกำหนดจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1สัปดาห์ให้ไปถามนักเขียนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จงรู้คุณค่าของเวลา1ชั่วโมงให้ไปถามคนรักที่กำลังรอคอยตามนัดหมายจงรู้คุณค่าของเวลา1นาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งพลาดขบวนรถไฟจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1วินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งรอดบุดวิดจากอุบัติเหตุจงรู้ถึงคุณค่าของเวลาเสี้ยววินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งชนะได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกทำทุกขณะที่คุณมีให้มีคุณค่าวันนี้เป็นของขวัญในภาษาอังกฤษเราจึงเรียกวันนี้ว่า present